ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธประธานคณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขต101เจ้าอาวาสวัดบึงพระดานชัยพระอารามหลวงที่เคารพอย่างสูงยิ่งด้วยกระผมนายเกรียงศักดิ์พรมแพนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีง่องในนามคณะครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองโรงเรียนบ้านอีง่องชุมชนบ้านอีง่องและบ้านน้ำผงต้องขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณที่เมตตาเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอีง่องในครั้งนี้สืบเนื่องจากวันที่29กันยายนพุทธศักราช2537พระเดชพระคุณดร.พระธรรมทิติยานที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ตำแหน่งซึ่งดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะภาค10มีพระทินินานามเป็นราชสารสุธีในขณะนั้นได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านอีง่องเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทคณะครูบุคลากรคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนได้ประชุมพิจารณาเห็นว่าทุนการศึกษาดังกล่าวนี้ควรจะคงไว้เพื่อประโยชน์และเป็นอนุสรณ์แก่พระเดชพระคุณที่เมตตามอบทุนให้จึงมีมติจัดตั้งกองทุนนี้ที่ขึ้นและได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านอนุญาตให้ใช้ชื่อกองทุนนิธิพระราชสารสุธีโรงเรียนบ้านอีง่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาสเรียนดีประพฤติดีมีกิจสาธารณะและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาโดยได้กำหนดการมอบทุนการศึกษาในวันที่10มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณการดำเนินงานได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนมาแล้ว24ครั้งมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเป็นจำนวน518คนเป็นเงินทั้งสิ้น 259,000 บาทและใช้ในการดำเนินการส่งเสริมการจัดการศึกษาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 54,290 บาทในการดำเนินงานของกองทุนนิธิพระราชสารสุธีได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณตลอดจนท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมทำบุญเรื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณพระธรรมทิติยานร่วมสมทบทุนทุกปีโรงเรียนบ้านอีง่องจึงขอกราบนมัสการขอพระคุณพระเดชพระคุณและขอขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้และเมื่อปีพุทธศักราช2561มียอดกองทุนจำนวนทั้งสิ้น 197,554 บาทมีดอกผลที่เกิดจากการดำเนินงาน 21,800 บาทได้จัดเป็นค่าดำเนินการมอบทุนจำนวน 3,000 บาทและจัดเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนสำหรับปีนี้จำนวนทั้งสิ้น13ทุนทุนละ500บาทเป็นจำนวนเงิน 6,500 บาทส่วนที่เหลือได้นำเข้ากองทุนเป็นจำนวนเงิน 12,300 บาทปัจจุบันมียอดกองทุนทั้งสิ้น 299,854 บาทสำหรับปีนี้ปีพุทธศักราช2562และวันนี้วันอาทิตย์ที่20มีนาคมก็ได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งและเพื่อเป็นเกียรติและแก่ผู้รับทุนการศึกษาจึงขอความเมตตาจากพระเดชพระคุณดร.พระธรรมทิติยานได้โปรดเป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในครั้งนี้และในโอกาสนี้ขออนุญาตนำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาดังต่อไปนี้ลำดับที่1เด็กหญิงกัลยารัตน์อัครมณีชั้นอนุบาล1ลำดับที่2เด็กชายธนพลเพชรดงระดับชั้นอนุบาล2ลำดับที่3เด็กชายธนาดลชัยศรีดาชั้นอนุบาล3ลำดับที่4เด็กหญิงพัชนกอัมราชั้นประถมศึกษาปีที่1ลำดับที่5เด็กชายชนพลเสริมสายชั้นประถมศึกษาปีที่1ลำดับที่6เด็กหญิง
อัมพวันปัจจคันชั้นประถมศึกษาปีที่2ลำดับที่7เด็กหญิงชยานันท์อ่างทองชั้นประถมศึกษาปีที่2ลำดับที่8เด็กหญิงคีตพัฒน์ชาวจันทร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ลำดับที่9เด็กหญิงสุธิดาเอี่ยมนอกชั้นประถมศึกษาปีที่3ลำดับที่10เด็กหญิงแก้วปู่วาจาจิตชั้นประถมศึกษาปีที่4ลำดับที่11เด็กหญิงปริยาพัฒน์ภูสุกิจชั้นประถมศึกษาปีที่4ลำดับที่12เด็กหญิงวรนวรนนท์สอนจันทร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5ลำดับที่13เด็กหญิงพิชญาพรจันโชติเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่6ขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระเดชพระคุณด้วยความเคารพยิ่งซึ่งในส่วนนี้นะครับขออนุญาตดำเนินการนะครับในของโรงเรียนบ้านน้ำบัวต่อเลยนะครับผู้ที่จะรับทุนของโรงเรียนบ้านน้ำบัวครับเชิญครับในส่วนของทองทุนนิธิพระราชสารนะครับก็ได้ทำการมอบเสร็จแล้วนะครับลำดับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของโรงเรียนบ้านน้ำบัวนะครับที่จะเข้ารับทุนมีทั้งหมด6ทุนด้วยกันนะครับเชิญคณะครูบุคลากรนะครับได้จัดเตรียมนักเรียนด้วยนะครับลำดับที่1ครับของโรงเรียนบ้านน้ำบัวนะครับอันนี้เป็นกองทุนของโรงเรียนบ้านน้ำบัวนะครับเด็กชายธนากรจันทบัณฑิตครับลำดับที่2เด็กชายธนกฤตนะครับยานศรีนั่งเลยลูกเข้าแถวเลยลูกเข้าแถวเลยลำดับที่3ครับเด็กหญิงภคีภคชียาพิชญานะครับพุ่งเกียร์เคียงนะครับลำดับที่4ครับเด็กหญิงอรวีจันทบัณฑิตไปเลยลูกไปเลยไปเลยเขาแถวไปรับเลยลำดับที่5นะครับเด็กหญิงเด็กชายพัฒนันนะครับโพสาจันทร์และลำดับที่6นะครับเด็กหญิงไพรินช่างถมกราบนมัสการขอบคุณพระเดชพระคุณด้วยความเคารพจากสูงครับครับในส่วนของกองทุนพระธรรมทิฏฐิยานหลวงปู่ศรีจันทร์ปุญญรัตโต เป็นกองทุนของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับช่วงนี้ก็ถ้านักเรียนที่มานะครับพอคุณครูเรียกชื่อนะก็เดินเข่าเข้ามารับนะครับผมเดินเข่าเข้ามารับก็จะมีช่างภาพเพราะกองทุนนี้จะมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะครับน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระธรรมทิฏฐิยานหลวงปู่ศรีจันทร์ปุญญรัตโตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ธรรมยุทธประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เคารพอย่างสูงยิ่งกระผมนายบุญเลี้ยงไขสอนศักดิ์ประธานคณะกรรมการดำเนินการกองทุนพระธรรมทิฏฐิยานหลวงปู่ศรีจันทร์ปุญญรัตโตเพื่อการศึกษาขอกราบนมัสการรายงานความก้าวหน้าของกองทุนและเบิกตัวนักเรียนผู้เข้ารับทุนประจำปี2562กองทุนพระธรรมทิฏฐิยานหลวงปู่ศรีจันทร์ปุญญรัตโตก่อตั้งขึ้นจากคำปารภการดำริของพระเดชพระคุณพระธรรมทิฏฐิยานเมื่อวันที่22กันยายน2560
จากการออกแสดงธรรมตามโครงการธรรมะเพื่อชีวิตครูให้แก่คณะครูอาจารย์และผู้ที่สนใจชาวจังหวัดร้อยเอ็ดทั่วทั้งจังหวัดจำนวน20อำเภอและได้รับเงินบริจาคจากพุทธศาสนิกชนในโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 290,000 บาทนายบุญเลี้ยงไขสอนศักดิ์บริจาคเพิ่มเติม 10,000 บาทรวมเป็นเงินยอดที่ตั้งกองทุนทั้งสิ้นจำนวน 300,000 บาทเพื่อจะตั้งกองทุนดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของชาติในรูปของทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาเยาวชนและภิกษุสามเณรในจังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพื่อสนับสนุนทุนวิจัยทางการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 3. เพื่อสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานของชมรมสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ดในปีพ.ศ. 2561กองทุนพระธรรมทิติยานได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนนักศึกษาเยาวชนไปแล้วเมื่อวันที่10มีนาคม2561จำนวน20ทุนเป็นเงิน 40,000 บาทในปี2562นี้การดำเนินการของกองทุนและมีผู้บริจาคเป็นทุนการศึกษาให้แก่กองทุนจำนวน6รายขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับรับใบอนุโมทนาบัตรจากมือของพระเดชพระคุณก่อนนะครับ1เดี๋ยวมอบทุนทีหลังครับมอบใบอนุโมทนาบัตรก่อนครับนายบุญเลี้ยงไขสอนศักดิ์บริจาคจำนวนเงิน 22,000 บาทเรียนเชิญคุณครูดำรงด้วยครับเป็นประธานหน่อยครับคุณครูดำรงครับสรัญญูสลัมยูนะครับลืมท่านที่สองครับท่านผู้มีการสมรักกิจบำรุง 22,000 บาทท่านที่สามท่านผู้มีการดำรงศีลาผู้มีการเรียนเมืองปทุมรัฐอดีตผู้มีการเรียนเมืองปทุมรัฐ 11,000 บาทท่านที่4ท่านผู้อำนวยการพิทักษ์บัวแสงใสผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 8,000 บาทท่านที่5คุณครูไรวันไขสอนศักดิ์จำนวน 10,000 บาทท่านที่6คุณครูสรัญญูขวาป้องใต้จำนวนเงิน 2,200 บาทรวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้นในปี2562เป็นเงิน 65,200 บาทซึ่งรวมกับยอดยกมาของกองทุน 300,000 บาทรวมเงินกองทุนทั้งสิ้น 365,200 บาทซึ่งในปี2562เราจะจ่ายเป็นทุนการศึกษาจำนวน 44,000 บาทจ่ายสนับสนุนชมรมสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเงิน 6,520 บาทจ่ายค่าจัดทำป้ายและค่าเอกสารดำเนินการ 5,000 บาทรวมจ่ายทั้งสิ้น 55,520 บาทซึ่งเป็นเงินยอดยกไปคงเหลือของกองทุน 309,680 บาทในช่วงนี้กับผมขอเบิกตัวผู้รับมอบทุนซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. เด็กชายวิทยะสว่างวงโรงเรียนอนุบาลเสรภูมิอำเภอเสรภูมิ 2.
เด็กชายพิจิตรพลเยี่ยมโรงเรียนอุ่มเม่าอำเภอพลทองถ้าไม่ใช่ชื่อตัวเองไม่ต้องรับนะลูกรับไปเลยไม่เปลี่ยนสามนายวิทยากรลุนสูงยางโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยจากตัวแทนจากอำเภอจตุรพักษ์พิมานสี่เด็กหญิงธารารัตน์ทิวพลโรงเรียนหนองสองห้องกรุราชบำรุงอำเภอศรีสมเด็จรับก่อนนะค่อยเปลี่ยนกันรับแล้วนั่งประจำที่ก่อนครับเพราะว่าบางทุนนักเรียนไม่มานะครับเราต้องเก็บไว้เพื่อมอบให้กับนักเรียนอีกทีนึงห้าเด็กหญิงธนพรบริวงโรงเรียนอนุบาลพนมไพรอำเภอพนมไพรหกเด็กหญิงสุวิมลสุมารีโรงเรียนบ้านแจ้งอำเภอสามารถเจ็ดเด็กชายปิยะพลกุลวงศ์โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศอำเภอเมยวดี 8. เด็กหญิงวิภาพรชูสีทองโรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่อำเภอโพชัยเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยเดี๋ยวก็เปลี่ยนกันเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนลูก 9. เด็กชายณัฐพลคำรินโรงเรียนบ้านเหนืออำเภอเกษตรวิสัย 10. โรงเรียนบ้านหนองเกษตรวิสัยเด็กชายณัฐพลคำรินสิบเด็กชายธนิศรศรีอัมพลโรงเรียนบ้านดูอำเภอธวัชบุรี11เด็กหญิงชนทิชารัตนาธิบิรัตนาธิวัฒน์โรงเรียนบ้านโนนราศีอำเภอทุ่งเขาหลวง12เด็กชายณัฐพงษ์มามีโรงเรียนห้องแห่พยอมหนองม่วงอำเภอปทุมรัตน์นัทพงษ์มามีไหมครับจากโรงเรียนห้องแห่พยอมหนองม่วงอำเภอปทุมรัตน์ต่อไปเด็กชายบัญชาเกกาลิศโรงเรียนโคกสว่างหานไพวันอำเภอหนองพอกเด็กหญิงอะไรนะคะฝ่ายจัดนะดูด้วยครับปล่อยคือลำดับที่ไม่มีนักเรียนมานะไม่ต้องมานะครับเพราะว่าจะได้ชักเกียรติบัตรกับเงินทุนกับไว้เพื่อมอบทีหลังต่อไปเด็กชายบัญชาเกกาลิศมาอย่างครับหลวงพ่อยังเนาะต่อไปเด็กหญิงธัญรัตน์ตติยะก้านตรงโรงเรียนบ้านสงเบียคมอำเภอเมืองร้อยเอ็ดครับเอาเมื่อกี้เห็นมารายงานตัวอยู่นะครับไปแล้วใช่ไหมต่อไปเด็กหญิงสุภัชยาสิงโคโรงเรียนบ้านดอนสำราญอำเภอเชียงขวัญยังไม่มาต่อไปสมณเณรธนาทิพย์อินเขียวโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัยวัดบึงพลานชัยนั่งรอต่อไปสมณเณรอุปคุปเอ็งวานิชโรงเรียนเทพบัณฑิตวิทยาลัยวัดบึงพลานชัยสามารถชื่ออะไรเด็กหญิงสุวิมลสุมารีโรงเรียนบ้านแจ้งสามารถครับนี่นะครับใครที่รับไปผิดเอากลับมาคืนนะครับเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนไม่ใช่ครับเข้าบ้านก่อนเลยครับแล้วก็เปลี่ยนครับสุวิมลสุมาลีนะเขาคนอื่นรับไปหรือเปล่าลูก
รับรับก่อนครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวจะเสียเวลาครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนครับเดี๋ยวมาเปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ครับครับครับเพราะว่ายังไม่มาเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ให้กับผู้ที่ยังไม่มารับแล้วอาจารย์สรัญญูช่วยเช็คเปลี่ยนแล้วก็เก็บเงินกลับด้วยนะครับครับกองทุนพระธรรมทิยาหลวงปู่ศรีจันทร์ปุญญรัตโตในปีนี้ได้มอบทุนสำหรับนักเรียนแล้วก็ทุนสำหรับการดำเนินการของชมรมสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนในทุนวิจัยคงจะมีการรวบรวมแล้วก็มอบในปีต่อไปขอกราบนมัสการให้พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้รับทราบนะครับสำหรับปีนี้ที่ประชุมของกองทุนพระธรรมทิฏฐิยานได้มีมติจะทำการจดทะเบียนเป็นมูลนิธิพระธรรมทิฏฐิยานหลวงปู่ศรีจันทร์ปุญญรัตโตให้เรียบร้อยภายในปี2562สำหรับในช่วงนี้ทางกองทุนพระธรรมทิฏฐิยานหลวงปู่ศรีจันทร์ปุญญรัตโตขอกราบขอบพระคุณนมัสการหลวงปู่ไว้ในโอกาสนี้เป็นอย่างสูงยิ่งขอกราบขอบพระคุณครับผมพร้อมทั้งคณะข้าราชการที่น้องประชาชนทุกท่านด้วยความเคารพยิ่งครับลำดับแรกนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้กรุณาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนั่งต้นบูชาขออนุญาตเรียนเชิญครับเพื่อบำเพ็ญบุญกิริยาสัมมาปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันขอเรียนเชิญทุกท่านได้กรุณาประนมมือครับหลังจากนั้นขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและภริยาครับเข้าถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณพระธรรมทิฏฐิยานและรับของที่ระลึกครับนี่คือผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองของพระศาสนานะครับท่านเป็นผู้มีจิตเริ่มใสใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาสนใจไฝ่ทำบำเพ็ญกุศลท่านองค์บำรุงวัดวาอารามไม่เคยขาดครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดถวายเครื่องสักการะแด่พระเดชพระคุณพระธรรมทิฏฐิยานครับเรียนเชิญท่านครับท่านเลิศบุตรกองทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดครับตามด้วยท่านทวีจงประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดครับวันนี้ท่านได้กรุณาให้เกียรติกับศิษยานุศิษย์วัดบึงพลานชัยนะครับเรียนเชิญท่านสนองดลประสิทธิ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ดครับถวายเครื่องสักการะพระเดชพระคุณต่อเนื่องครับตามด้วยท่านบรรจงโกศิจิรนันนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเรียนเชิญท่านครับและท่านสำราญรัตนจันทร์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดรัตนพันธ์โทษครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดเรียนเชิญท่านครับแล้วก็คณะท่านนายกเหล่าประชาจังหวัดร้อยเอ็ดรองคณะนะครับกราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะครับ
านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดครับและคณะนะครับเมื่อสักครู่ท่านทำหน้าที่ภริยาท่านผู้ว่าราชการในขณะนี้ท่านทำหน้าที่เป็นนายกเหล่ากาชาดครับหลายหน้าที่ด้วยกันกราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านนะครับเนื่องจากว่าวันที่9ที่10 8 9 10นั้นมีงานบุญพระเวทเป็นงานบุญประจำปีของจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับท่านก็มีภารกิจราชกิจที่ต้องปฏิบัติหลายอย่างแต่อย่างไรก็ตามวัดบึงพลันชัยพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติยานพระโพธิจันทร์นั้นเป็นศูนย์รวมใจของคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาในจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีท่านผู้ใดไม่รู้จักหลวงพ่อท่านเจ้าคุณวัดบึงพลันชัยเพราะฉะนั้นวันที่10 มีนาคมของทุกปี